สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพา Channel นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงพระยารามนะครับพระยารามมีนามเต็มว่าพระยารามรณรงค์เดิมเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรครั้นเมื่อสมเด็จพระมหินทาราธิราชขึ้นครองราชได้เรียกตัวพระยารามไปไว้ในกรุงศรีอยุธยาและให้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยาจันทบุรีสมเด็จพระมหินทาราธิราชทรงไว้วางพระทัยพระยารามเป็นอย่างมากกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ต้องปรึกษาหาลือพระยารามทุกครั้งเช่นข่าวที่ออกอุบายจะไปตีเมืองพิษณุโลกซึ่งพระมหาธรรมราชาที่สองครองอยู่ด้วยความแค้นพระทัยก็ปรึกษากับพระยารามเป็นความลับแต่ไม่สำเร็จเพราะพระมหาธรรมราชาที่สองรู้ตัวก่อนโดยพระยาศรีหราชเดโชบอกความลับให้ทราบดังนั้นพระยารามจึงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระยาธรรมราชาที่สองนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งสิ้นรัชสมัยของพระมหินทาราธิราชครั้งเมื่อพระเจ้าหงสาวดียกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระยารามได้อาสาป้องกันพระนครจึงรับมอบหมายจากพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระมหินทาราธิราชให้บัญชาการป้องกันพระนครพระยารามได้บัญชาการการต่อสู้ป้องกันกรุงศรีอยุธยาจนพม่าข้าศึกหักเอามิได้ด้วยกำลังต้องใช้อุบายทำนองขอยาศึกหากกรุงศรีอยุธยาจะส่งตัวพระยารามไปให้และทางกรุงศรีอยุธยาหลงกลส่งพระยารามไปให้ข้าศึกจึงต้องพ่ายแพ้ในที่สุดด้วยความเข้มแข็งของพระยารามจะเห็นได้จากการจัดกำลังป้องกันพระนครด้วยความมั่นคงมีพลสัพพะอาวุธประจำหน้าที่รอบกำแพงเมืองและจัดกองทัพไว้ทั้ง4ด้านรอบเมืองตัวพระยารามนั้นตั้งทัพอยู่ที่ท้องสนามหลวงเป็นกองกลางเพื่อเป็นกำลังเสริมไปช่วยด้านใดด้านหนึ่งที่เพียงพำยุทธวิธีของพระยารามทำให้พม่าหักเข้าไม่ได้และยังให้เอาปืนใหญ่ยิงไปยังทัพพม่ากระสุนตกไปใกล้พับพาของพระเจ้าบุเรงนองและกระสุนต้องช้างม้าลี้พลของพม่าตายเป็นอันมากด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และชาติบ้านเมืองความดีของพระยารามที่น่าสรรเสริญคือความกล้าและความสามารถประกอบด้วยครั้งนั้นกองทัพพม่ามีกำลังคนมหาศาลพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็เป็นกษัตริย์ที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งแต่พระยารามกับอาสาสู้ศึกด้วยความสามารถจนพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเห็นว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ยังคงเป็นเช่นนั้นจะเอาชนะไทยไม่ได้ต้องออกอุบายขอตัวพระยารามไปในตอนปลายสงครามก็จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ขอขอบคุณบทความดีๆจาก wikimedia.com โปรดติดตามบทความในคลิปต่อไปและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ